สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงสินเชื่อที่เอาใจพ่อค้าแม่ค้าโดยเฉพาะนะครับซึ่งสำหรับสินเชื่อตัวนี้นะครับไม่ต้องใช้หลักประกันและก็ไม่ต้องมีคนค้ำด้วยนะครับส่วนวงเงินในการกู้เนี่ยสูงสุดถึง 200,000 บาทนะครับทีนี้เนี่ยขั้นตอนและก็วิธีการจะเป็นยังไงบ้างหรือว่าคุณสมบัติของผู้ที่จะยื่นกู้เนี่ยต้องมียังไงบ้างถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยไปชมกันเลยครับสำหรับสินเชื่อเจ้าตัวนี้นะครับเป็นสินเชื่อของธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อยนะครับโดยสินเชื่อนะครับสินเชื่อตัวนี้เนี่ยเขาใช้ชื่อว่าสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตนะครับเพื่อธุรกิจรายย่อยนะครับโดยเขาให้วงเงินเนี่ยสูงสุดถึง 200,000 บาทนะครับโดยสินเชื่อตัวนี้นะครับเป็นสินเชื่อหมุนเวียนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีระยะเวลาครบกำหนดนะครับแต่วงเงินจะมีการทบทวนต่ออายุหรือไม่หรือไม่ต่ออายุเนี่ยทุกปีนะครับตรงนี้แล้วก็อัตราดอกเบี้ยเนี่ยเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกนะครับไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันนะครับทีนี้เนี่ยก็คือเป็นรายละเอียดของสินเชื่อนะครับทีนี้เนี่ยสำหรับคุณสมบัติผู้สมัครนะครับก็หนึ่งก็คือต้องเป็นบุคคลธรรมดานะครับสองก็คือมีสัญชาติไทยนะครับข้อสามก็คือมีอายุไม่ต่ำกว่า21ปีนะครับแล้วข้อที่4ก็คือต้องอายุไม่เกิน60พูดง่ายๆคือต้องอายุตั้งแต่21จนถึง60นั่นเองนะครับจนไม่เกิน60นั่นแหละครับนะวัตถุประสงค์นะครับสำหรับคุณสมบัติอีกข้อนึงก็คือวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจเท่านั้นนะครับตรงนี้แล้วก็ต้องมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพไม่ต่ำกว่า1ปีนะครับธุรกิจต้องมีสถานประกอบการที่ชัดเจนนะครับและสามารถตรวจสอบได้สุดท้ายนะครับข้อที่สำคัญนะครับคือสถานที่ตั้งของธุรกิจเนี่ยต้องอยู่ในตลาดนะครับและในระยะรัศมีไม่เกิน15กิโลเมตรจากสาขาของธนาคารนะครับก็คือต้องอยู่ในตลาดนะครับและไม่เกิน15กิโลเมตรจากสาขาของธนาคารนั่นเองทีนี้นะครับเอกสารเนี่ยบ้างเอกสารที่ต้องการนะครับ1ก็คือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนะครับ2ก็คือสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อนะครับ3ก็คือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรสในกรณีที่มีนะครับข้อ4ก็คือสำเนาไปเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลถ้ามีนะครับตรงนี้ข้อที่5ก็คือเอกสารแสดงสถานภาพสมรสนะครับถ้ามีนะครับสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรกนะครับตรงนี้แล้วก็อีกอันนึงก็คือสำเนาสัญญาเช่าถ้ามีนะครับก็เอกสารเนี่ยคร่าวๆก็ต้องการประมาณนี้นะครับคุณยังมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับก็สามารถโทรไปสอบถามได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์นะครับของธนาคารไทยเครดิตนะครับที่เบอร์026975454นะครับตั้งแต่ช่วง8โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับทุกวันนะครับอันนี้เนี่ยเขาเปิดทุกวันนะครับสำหรับคอลเซ็นเตอร์นะครับส่วนใครอยากรู้ว่าสาขาของธนาคารไทยเครดิตเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วใกล้ที่ของท่านหรือเปล่าใกล้ตลาดที่ท่านอยู่หรือเปล่านะครับก็สามารถไปที่ลิงก์ตัวนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูกันได้นะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจสินเชื่อตัวอื่นนะครับแล้วขอให้ง่ายผ่านทางแอปเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ท้ายคลิปนะครับก็สามารถที่จะไปดูกันได้นะครับว่ามีแอปพลิเคชันไหนเนี่ยที่สามารถจะขอกู้เงินได้ง่ายๆบ้างนะครับโอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ